สวัสดีครับพบกับผมน้องยศเอราวัณนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่แปลงหอมในอำเภอพระพาจังหวัดตากนะครับเราก็ได้มีการจัดทําแปลงทดลองสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเอราวัณในแปลงหอมด้วยนะครับแล้วก็ได้มาทดลองแปลงนะครับก็จะมีกลุ่มยาเชื้อรายาฆ่าแมลงแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆของเอราวัณนะครับตัวแรกที่ผมแนะนําเลยครับก็คือเอราฮาตา 32.5SC ตัวนี้ใช้อัตรา10 cc ต่อน้ํา20ลิตรก็จะเก่งพวกใบจุดในหอมโรคหมานอนหอมเลื้อยฉีดสลับกับตัวนี้ตัวฟาวไซต์ตัวนี้ก็จะเก่งเหมือนกันเก่งหมานอนหอมเลื้อยเหมือนกันครับใช้อัตราเท่ากันเลยคือ10 cc ต่อน้ํา20ลิตรไว้ใช้สลับกัน2 Respect Bull 72WP ตัวนี้จะเป็นยาผงนะครับตัวนี้ก็จะเก่งพวกราน้ำค้างแล้วก็ใช้ที่ผมใช้แนะนำในแปรงหอมนะครับผมแนะนำ500กรัมต่อน้ำ200ลิตรเลยคือ1ซองต่อ1ถังเลยที่ผมแนะนำครับอีกตัวนึงก็คือไอโรเน่นะครับนี่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเอราวัณนะครับเป็นคอปเปอร์2ตัวบวกก็คือคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์บวกคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับตัวนี้คือจะแนะนำที่จะเก่งแบคทีเรียกับเชื้อราครับคือแบคทีเรียในหอมนี่คือถ้าเป็นแล้วมันจะหอมจะเน่าแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับกลุ่มยาเชื้อราผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นยาแมลงที่ผมได้มาฉีดทำแปลงนะครับเป็นยาแมลงก็จะมีแค่2ตัวนี่ก็จะมีเอราโพทีนกับตัวเอราโพทีนนี่ก็จะเป็น2ตัวบวกก็จะเป็นทั้งน็อกและดูดซึมเลยตัวนี้ใช้30 cc ต่อน้ำ20ลิตรน็อกและดูดซึมในเวลาเดียวกันเอลามิลินนี่มันจะเก่งพวกคุมไข่ด้วยฉีดหนอนได้ด้วยตัวนี้เราจะแนะนำที่15 cc ต่อน้ำ20ลิตรใช้ฉีดสลับกันคิดว่าจะได้พวกหนอนช้อนใบหนอนต่างๆในหอมครับในแปรงหอมนี่จะได้หนอนส่วนต่อไปก็จะเป็นฮอร์โมนผลิตภัณฑ์ของเอราวัณนะครับที่ผมได้มาฉีดทดลองแปลงก็จะมีตามนี้4ตัว5ตัวนี้ตัวแรกที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นไมโครโฟนคอมบีบวกกับไซฟามินบีเค2ตัวนี้บวกกันแล้วที่ผมฉีดนะผมสังเกตดูจะแตกกอดีมากเลยต้นแข็งแรงต้นเขียวก็คือตัวนี้ไมโครโฟนคอมบีเนี่ยมันจะเป็นธาตุอาหารรองแล้วก็เป็นธาตุอาหารเสริมฉีดไปแล้วต้นหอมเขียวสวยแข็งแรงยิ่งบวกกับไซฟามินบีเคเนี่ยตัวนี้จะมีกรดอะมิโนที่สำคัญที่พืชต้องการอ่ะ19ชนิดส่วนอัตราการใช้นะครับไมโครโฟนคอมบีก็5กรัมต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ซองขนาดซองน้ำหนักสุทธิตัวนี้จะเป็น50กรัมซองนึงก็จะได้เป็นถ้าเป็นคิดเป็นถัง200ลิตรก็ตกซองละถังตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ไซฟามินบีเคกรดอะมิโนสำคัญ19ชนิดก็ตัวนี้บรรจุ250 cc นะครับเราแนะนำในหอมเราแนะนำใช้3 cc 3 cc นะครับไม่เยอะเลย3 cc ก็ตกขวดนึงก็ได้8ถัง200ลิตรนะครับเท่ากัน2ตัวนี้บวกกันแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวไซโฟแคลคือแคลเซียมโมลอนตัวนี้นี่ผมก็ใส่ทุกรอบเหมือนกันครับตัวนี้จะบรรจุ1 กิโลก็ตก1ลิตรครับตามบ้านเราตัวนี้ก็จะช่วยจะเป็นธาตุอาหารสำคัญที่พืชขาดไม่ได้เลยครับผมใส่กับทุกรอบเลยแคลเซียมโมลอนตัวนี้จุดเด่นของไซโฟแคลของบริษัทเอราวัณก็จะเป็นน้ำสีฟ้าฉีดไม่คือยาไม่ไปกองกันอยู่ที่หลอดพ่นฉีดยาละลายน้ำดีครับตัวนี้อัตราการใช้ก็20 cc ต่อน้ำ20ลิตรขวดนึงก็5ถังตัวต่อไปก็เป็นซินิกอน2000นะครับตัวนี้จะเป็นกรดอะมิโนบวกกับสาหร่ายตัวนี้ผมก็ฉีดช่วงที่หอมได้ประมาณเกือบเดือนนะครับ 25-26 วันที่ผมใช้นะเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้พืชแข็งแรงและโตไวเสริมสร้างการเจริญเติบโตของหอมได้ดีครับตัวนี้ใช้เท่ากันครับ20 cc ต่อน้ำ20ลิตรก็คือขวดนึงก็ได้5ถังเหมือนกันตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของแปลงนะครับที่เราได้มาทดลองผลิตภัณฑ์นะครับก็พบกับพี่บิ๊กครับที่สำคัญคือในแปลงเนี้ยครับพี่บิ๊กปลูกซ้ำกันมา3รอบนะคือหอมเนี่ยครับ
ถ้าปลูกกันเกินไม่เกินกี่รอบพี่ไม่เกิน2ไม่เกิน2รอบถ้า3รอบนี่คือสภาพดินมันต้องมันจะไม่ค่อยดีครับใช่แล้วก็เกี่ยวกับจะพวกเชื้อโรคเชื้อราส่วนในพื้นที่นี้นะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแปลงหอมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรก็คือเกษตรกรฉีดพ่นเองกับแปลงนี้จะเป็นแปลงที่เรานำผลิตภัณฑ์สินค้าของเอราวัณมาทดลองก็จะเข้ามาดูที่ความแตกต่างกันครับการแตกตัวการเจริญเติบโตมาประมาณใกล้ๆเลยประมาณใกล้ครับใกล้ๆเลยตอนนี้ทิ้งขึ้นมาเลยถอนเลยนะครับถอนออกมาให้ดูอันนี้จะเป็นสูตรของเกษตรกรนะครับพี่บิ๊กสูตรของพี่บิ๊กนั่นเองก็คือส่วนมาอีกแปลงก็จะเป็นที่เรามาฉีดทุกๆ7วันที่หรือว่าเราได้มาจัดทำแปลงแล้วก็จะดึงนะครับดูความแตกต่างพี่บิ๊กถือนะของพี่บิ๊กในของดูความแตกต่างครับความแตกต่างก็จะชัดเจนแตกต่อการเจริญเติบโตความใหญ่ของหอมนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าถ้าเราอยากทดสอบเนาะว่าหอมของเราต้นหอมเราแข็งแรงหรือไม่ให้เราใช้มือปาดถ้าเด้งขึ้นมาเหมือนสปริงแสดงว่าต้นหอมเราแข็งขอขอบคุณพี่บิ๊กครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้เราได้มาทดลองผลิตภัณฑ์ในแปลงของก็ขอบคุณที่ไหนมากครับขอบคุณครับครับ